เรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิงไทยเมื่อฟิล์มรัฐภูมินั้นได้ตรวจพบว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วระยะที่4หรือว่าระยะท้ายแล้วซึ่งเป็นขั้นร้ายแรงที่สุดซึ่งฟิล์มรัฐภูมิก็ได้เอ่ยปากว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันต้องเปลี่ยนไปต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นยอมรับเลยว่ากลัวตายทุกวินาทีจนถึงขั้นที่สั่งเสียพ่อกับแม่และก็พี่ชายก่อนในเวลาต่อมาฟิล์มรัฐภูมิก็ได้โพสต์ข้อความก่อนจะมีการผ่าว่ารักแม่ที่สุดในโลกเลยนะครับขอให้ลูกคนนี้ได้มีโอกาสกลับมาดูแลและก็ตอบแทนบุญคุณของคุณแม่ต่อไปนะครับพรุ่งนี้เตรียมเข้าโรงพยาบาลแล้วนะครับทุกคนขอบคุณที่รักกันนะครับและก่อนอื่นก็ต้องขอส่งกำลังใจเมื่อฟิล์มรัฐภูมิก้มกราบเท้าคุณแม่ผู้ที่มีพระคุณก่อนเข้าผ่าลิ้นหัวใจรั่วระยะสุดท้ายโดยที่ฟิล์มรัฐภูมินั้นก็ได้โพสต์ในอินสตาแกรมระบุข้อความไว้ว่าก่อนออกไปโรงพยาบาลกราบเท้าคู่เดิมที่ลูกกราบตั้งแต่เกิดและก็ทำให้ผ่านมาให้ได้ทุกอุปสรรคพอเห็นเท้าคุณแม่แล้วก็เลยทำให้ไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าเท้าเล็กๆคู่นี้ในวันนี้ก็เหี่ยวลงมากเพราะว่าอายุและก็ไม่เคยหยุดทำงานวันแม่ปีนี้แม้ว่าตัวจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลฟินก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยู่ให้ลูกกราบไหว้แบบนี้ให้ทุกๆวันนะครับรักแม่นะครับฟินรัตภูมิพยายามดูแลตัวเองอย่างดีทำตัวเองให้แข็งแรงในตอนแรกที่ทราบข่าวว่าไม่สบายก็ปิดเป็นความรับไม่ได้บอกใครเลยพอคุณแม่รับรู้ท่านก็ร้องไห้ทุกวันเราก็พยายามปลอบเขาว่าไม่เป็นอะไรตอนนี้ก็ต้องงดออกกำลังกายแรงๆงดเค็มนอนเร็วไม่คิดมากเดี๋ยวมันก็จะมีผลต่อร่างกายการจากไปมันก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเพราะว่าเป็นระยะสุดท้ายรู้แรกๆก็คือว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับตั้งสมาธิรับมือกับมันได้ทุกวันนี้ก็โอเคขั้นปรุงแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน